หลายคนนะครับคงติดตามข่าวนี้อยู่ก็คือข่าวที่นะครับทหารหญิงนะครับไปเป็นคนรับใช้ของบ้านนะครับตำรวจหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งยศไม่ได้แตกต่างกันมากแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะตำรวจหญิงเนี่ยยศจะ10ตำรวจโทนะครับแล้วก็ทหารที่ไปรับใช้เนี่ยเป็น10ตำรวจตีนะครับต้องบอกเลยแต่ว่าเห็นที่อ้างว่าเป็นเมียสว.อันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมองในประเด็นนี้นั่นก็คืออะไรครับลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้นะครับผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกกระทำส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่คำถามคือทำไมไม่วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่แต่วิ่งมาหาภาคประชาชนเพื่อให้ภาคประชาชนช่วยเหลือเพื่อให้ได้เป็นข่าวเพื่อให้ได้ภาคประชาชนช่วยเหลือมันเกิดอะไรขึ้นคำถามคือนั่นมันคือประชาชนที่เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นผู้เสียหายเนี่ยไม่เชื่อมั่นหน่วยงานของรัฐใช่หรือไม่ถึงได้ต้องเรียกวิ่งไปหาภาคประชาชนทุกวันนี้ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองใช่ไหมแล้วผมถามหน่อยเถอะว่าถ้าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนประชาชนต้องการความช่วยเหลือแล้ววิ่งมาหาภาคประชาชนอย่างเดียวคำถามคือจะมีภาครัฐหน่วยงานรัฐเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เพื่ออะไรผมถามหน่อยเถอะครับทุกวันนี้ลองคิดดูครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานาถ้าไม่ได้ภาคประชาชนมาช่วยคดีมันจะแทบไม่ขยับคดีแทบจะไม่ไปไหนเลยดูอย่างกับหลายๆคดีที่ผ่านมาที่เรารู้ๆเราเห็นอยู่ภาคประชาชนไม่ได้วิ่งมาหาภาคประชาชนเอาไปตามหน่วยงานรัฐเอาไปตามเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับตามขบวนการของรัฐแล้วผลสุดท้ายเป็นไงครับอย่างกับคนที่บอกว่าลูกโดนยิง5ปีคดีไม่คืบหน้าแบบนี้ครับแล้วนี่เหตุการณ์แบบนี้และอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ภาคประชาชนต้องลุกขึ้นออกมาสู้ภาคประชาชนต้องตั้งกันขึ้นมาเองอ่ะเพื่อช่วยเหลือคนที่โดนกระทำแบบนี้ตอนนี้คุณลองคิดดูว่ามีภาคประชาชนที่ออกมาทำแบบนี้เท่าไหร่แล้วเยอะแยะมากมายแล้วทำไมภาคประชาชนต้องออกมาทำแบบนี้เพราะภาคประชาชนน่ะไม่ทนกับภาครัฐที่ทำงานแบบห่วยแตกแบบนี้ใช่หรือไม่ผมถามหน่อยเถอะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าต้องให้ภาคประชาชนออกมาแบบนี้แล้วหน่วยงานรัฐต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะมีเอาไว้ทำไมครับผมถามหน่อยเถอะครับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดอ่ะคุณมีเอาไว้เพื่ออะไรมีเอาไว้แล้วให้ความเชื่อมั่นให้ความศรัทธากับประชาชนไม่ได้แล้วคุณยังมีหน้าด้านมากินเงินเดือนอยู่อีกเหรอครับคุณยังมีหน้าด้านมาทำหน้าที่อยู่เหรอครับวันนี้คุณไม่ละอายใจกันบ้างเหรอครับว่าประชาชนน่ะไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาคุณไม่ไว้ใจคุณไม่ต้องการให้คุณเป็นที่พึ่งแต่ประชาชนต้องตั้งหน่วยงานเพื่อมาเป็นที่พึ่งกันเองแบบนี้หรือถ้าประชาชนนะครับต้องตั้งนะครับกลุ่มขึ้นมาช่วยเหลือกันเองนะครับช่วยกันเองอะไรแบบนี้ผมถามหน่อยครับแล้วจะมีภาครัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับถามหน่อยเถอะครับทุกวันนี้ผมบอกเลยนะเห็นเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีภาคประชาชนเนี่ยนะครับจะร้องมาที่ประชาชนมากกว่านะครับจะภาคประชาชนมากกว่าประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยที่เดือดร้อนทั้งหมดส่วนใหญ่จะร้องมาที่ประชาชนมันถึงจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันถึงจะคืบหน้ามันถึงจะดีขึ้นแต่ถ้าไปร้องหน่วยงานของรัฐเองส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทำไมล่ะครับวันนี้ประชาชนต้องตั้งกลุ่มตั้งคณะตั้งมูลนิธิตั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือกันเองแล้วใช่ไหมถ้าแบบเนี้ยผมถามคำถามเดียวเลยจะมีหน่วยงานรัฐเอาไว้ทำอะไร